วัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เขาจะกินอาหารแบบนี้นะคะพี่น้องจ๋ามีผักสดผักสลัดต่างๆนะคะอันนี้เขาโรยเกลือกับพริกไทยค่ะพี่น้องจ๋ามีแครอทค่ะแตงกวาผักชีจีนหรือผักชีนะคะแล้วก็มะเขือเทศผักกวางตุ้งนะคะจากสวนเราเองค่ะสาลแหน่จากสวนเขากำลังงามกันจ้าพี่น้องจ๋านะคะคนหน่อยก็หิวค่ะพี่น้องนี่นะคะอันนี้แจ่วพริกป่นขั่วค่ะพี่น้องจ๋าน้อยนี่มากค่ะค่ะว่าเป็นปลาค่ะพี่น้องจ๋าสวัสดีครับคุณผู้ชมฮัลโหลหิวแห้งพี่น้องจ๋าช่วงนี้นะคะจะไม่ค่อยเห็นคลิปเผ็ดอาหารเผ็ดขนมนะคะเพราะว่าพ่อบ้านนะคะมีปัญหาเรื่องน้ำหนักค่ะพี่น้องจ๋าน้ำหนักขึ้นหลายครับพี่น้องจ๋าก็เลยสิพาคนเฮ็ดกินแบบนี้นะคะแล้วก็พยายามสิบ่เน้นแป้งค่ะพี่น้องจ๋านี่นะคะก็เป็นอาหารง่ายๆแต่ว่าก็อุ่นท้องนะคะพี่น้องจ๋าผู้ใดอยากลดน้ำหนักหรือว่าผู้ใดอยากมีท้องที่แบบรู้สึกเบาก่อนนอนนะคะพี่น้องจ๋าย่ามื้อแรกนะคะจะกินอาหารแบบนี้ก็ได้ค่ะพี่น้องจ๋าที่แบบง่ายๆค่ะมีแจ่วพริกป่นเผ็ดเปรี้ยวอีหยังประมาณนี้พอกว่าเฮาก็ลดความเบี่ยนได้นะคะพี่น้องสำหรับอะไรกูดเหรออร่อยไหมนี่นะคะพี่น้องอันนี้เป็นปลาแซลมอนย่างนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนค่ะพี่น้องจ๋าขอทักทายแค่นี้ล่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณที่ตามรับชมและฟังเป็นกำลังใจให้กันค่ะสวัสดีค่ะ